อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเบเกอรี่มังสวิรัติมาฝากกันค่ะปัจจุบันคนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนอกจากการออกกำลังกายอาหารประเภทมังสวิรัติรวมถึงเบเกอรี่มังสวิรัติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะสามารถหารับประทานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วตัวอย่างเบเกอรี่ที่นิยมได้แก่หมั่นโถคุกกี้พายเป็นต้นมังสวิรัติเป็นอาหารจำพวกผักและผลไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นเต้าหู้เมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองแบ่งเป็น3ประเภทคือ1มังสวิรัติประเภทเคร่งครัดรับประทานอาหารจำพวกพืชผักผลไม้เพียงอย่างเดียวไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไข่นม2มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนมคือไม่รับประทานเนื้อสัตว์และไข่ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารแต่สามารถดื่มนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนอกเหนือจากพืชผักผลไม้ได้3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและรับประทานไข่สามารถรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไข่และนมนอกเหนือจากอาหารจากพืชสำหรับเบเกอรี่มังสวิรัติก็จำเป็นต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับทุกกลุ่มของมังสวิรัติโดยเฉพาะกลุ่มที่เคร่งครัดโดยสามารถใช้ส่วนผสมอื่นทดแทนได้เช่นนมถั่วเหลืองหรือไขมันจากพืชเป็นต้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนเนยสดนมและไข่ไก่ในการทำเบเกอรี่มังสวิรัติมาการีนหรือไขมันพืชเรียกอีกอย่างว่าเนยเทียมมีสีเหลืองเข้มกว่าเนยกลิ่นหอมกลิ่นและรสให้คล้ายกับเนยสดนมถั่วเหลืองเป็นนมจากพืชที่ดีที่สุดสำหรับใช้ทดแทนนมวัวผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ไก่ได้แก่ผลไม้หรือผักบางชนิดที่มีส่วนประกอบของน้ำในปริมาณที่สูงเช่นกล้วยหอมบดเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดเทคนิคการทำเค้กมังสวิรัติเคล้าผลไม้กับแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเล็กน้อยเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นคนผสมเข้าด้วยกันใส่น้ำตาลทรายแดงลงเคล้ากับตัวแป้งน้ำตาลทรายแดงจะช่วยเพิ่มน้ำหนักของแป้งทำให้เมื่อผสมกับของเหลวแล้วแป้งขนง่ายไม่เป็นก้อนเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดใช้แทนไข่ไก่และนมถั่วเหลืองแทนนมตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองคนผสมจนเข้ากันดีไม่ควรใช้เวลาคนนานเพราะจะทำให้เค้กเมื่ออบสุกแข็งค่ะใส่ผลไม้ที่เคล้ากับแป้งเตรียมไว้ตามด้วยวอลนัทอบสุกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกพรุนและวอลนัทอบจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กมังสวิรัติรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM